สถาบันการปกครองในสังคมทุกสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเป้าหมายเพื่อมาควบคุมผู้คนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและให้การเสนอสนองผลประโยชน์ระหว่างกันเป็นไปด้วยความยุติธรรมและระเบียบทางสังคมและกฎกติกาต่างๆในสังคมมุสลิมต้องเป็นปัจจัยที่นำไปสู่เป้าหมายที่ไกลและล้ำลึกมากกว่าสังคมทั่วไปก้าวคือจะต้องนำไปสู่ความพึงพอพระทัยแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดอัญญามียะห์ชังคานจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดแทนคณะกรรมการที่หมดวาระลงมีนายกวินทร์วงศ์ลือเกียรติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะเป็นกรรมการในการคัดเลือกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้นะครับเราได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดของชังคานนะครับที่หมดวาระไปแล้วก็ชุดใหม่นะครับก็กลายเป็นแบบไม่ใช่คัดเลือกครับสรรหานะครับมีกรสามัคคีและมีความปองดองกันนะครับก็คิดว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยครับมีความตั้งใจนะครับที่เข้ามาทำงานเพื่อรอถ้าทำถึงเวลาครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดีครับการเรื่องคราวนี้เราได้มีการเสนอชื่อของตำรวจที่เป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นคณะกรรมการ12ท่านดังนั้นการเสนอ12ท่านครบกำหนดตามที่พ.ร.บ.อิสลามได้กำหนดไว้อย่างต่ำ6และไม่เกิน12ดังนั้นทางมัสยิดมีคนเสนอได้รับการเสนอชื่อแค่12ท่านและไม่มีคนที่จะเสนอชื่อต่อทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้รับทั้ง12ท่านไว้เป็นคณะกรรมการตามที่พ.ร.บ.อิสลามกำหนดและก็ได้จบไปด้วยดีและขอขอบคุณทุกท่านถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ได้คัดเลือกคณะกรรมการของมัสยิดจังการนะครับโดยมีสรรพบุรุษของมัสยิดจังการมาร่วม เลือกตั้งในการครั้งนี้นะครับ เป็นจำนวนถือว่ามากที่สุดในประวัติการครั้งหนึ่งแล้วก็น่าภูมิใจอย่างหนึ่งที่มัสยิดจังการบ้านเฮานี่มีการเลือกตั้งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับโดยมีผู้ที่สมัครนะครับหลายๆท่านซึ่งมีทั้งประสบการณ์แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นทั้งคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาผสมผสานกันนะครับคุณในฐานะของสบุรุษจังการคนนี้นะครับคนหนึ่งผมก็แสดงความยินดีกับคณะกรรมการทุกๆคนด้วยครับเพราะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกกิจการท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีจำนวนสมาชิก3คนในการเดินทางควรแต่งตั้งบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเขาเป็นผู้นำผู้นำที่มีคุณภาพมักจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรดังนั้นผู้นำนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อองค์กรโดยรวมแล้วยังต้องเป็นผู้ให้บริการทั้งต่อองค์กรและสมาชิกซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าผู้นำคือผู้รับใช้ประชาชนชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน